สวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกรอบนอกรอบนะคะเจาะลึกทั่วไปไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมวันนี้เปลี่ยนเวลากันสักนิดหนึ่งนะคะทุกทีเราจะเจอกันวันศุกร์นะคะแต่วันนี้เราเจอกันเร็วนิดนึงวันพฤหัสเพราะว่าพรุ่งนี้คุณนายมีภารกิจสำคัญมากค่ะขาดไม่ได้ก็เลยจัดวันนี้ค่ะใช่ไหมคะฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ใช่ไหมคะหมายถึงอยากรู้ใช่ไหมก็นิดนึงนิดนึงไม่บอกก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ซีเรียสแต่เราทักทายกันนิดนึงดีกว่ารับรองไม่ได้ไปสู่ขอใครแน่อ้าวเหรอไม่ได้ฉุดใครสบายใจได้สบายใจได้ไม่ได้ไปสู่ขอใครแน่ๆสบายใจได้อ่ะโอเคเข้าสู่สาระเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงมีหลากหลายนะคะเข้ามาทักทายเรานะคะมีคุณเสด็จบุญนาคเข้ามาชมเราด้วยนะคะคุณดนัยคุณแฮร์รี่รออยู่ครับคุณดนัยสนธิยานบอกว่าหมาแก่ลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรก็เตือนๆมาละกันคุณดรุณีบอกว่าสวัสดีค่ะอีกทีสิครับคุณดนัยสนธิยานบอกว่าหมาแก่ลืมอะไรเป่าลืมอะไรอ่ะคนที่ส่งข้อความเข้ามาชื่ออะไรครับชื่อดนัยดนัยส่งข้อความมาอย่างนี้ใช่เหรอดนัยไหนอ่ะดนัยสนธิยานนี่ดูสารอ่านนามสกุลไงจะได้ไม่ซ้ำกันเนี่ยเขาชื่อดนัยสนธิยานอืมอ๋อรู้จักเหรอคุณเล่นแบ่งเสียงอย่างนี้ผมก็เข้าใจผิดสิคุณดนัยสนธิยานเขาชื่อดนัยเขาเขียนมาอย่างนี้ดนัยสนธิยานหมาแก่ลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวผมก็ส่งกลับโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปเรียนวิชาภาษาไทยใหม่หรอคุณแบ่งห้องเสียงดีๆแบ่งเสียงดีๆผมเข้าใจผิดอ๋อคุณดนัยเนี่ยคุณดนัยสนธิยานบอกว่าหมาแก่บอกว่าหลังเลือกตั้งจะทำโผครม.62จะทำได้ยังไงสมการทางการเมืองวันนั้นก็ปล่อยไปแล้วไงคุณสุรพลบอกว่ารออยู่โผครม.ใช่ไหมโผครม.ค่ะไม่ใช่โผรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่สูตรผสมรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลยังไม่เรียบร้อยโผครม.จะคลอดได้ยังไงคะมันไปด้วยกันนะใช่มันไปด้วยกันอ่ะเดี๋ยวคุณสูตรผสมของรัฐบาลกับผครม.พูดกันแบบตรงๆแบบจิ๊กโก้ไม่ต้องอ้อมค้อมนะว่าสูตรผสมของรัฐบาลกับการจัดสรรโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันไปด้วยกันมันต้องจบพร้อมกันค่ะถูกไหมถูกต้องใครบ้าและปากร่วมรัฐบาลโดยที่ยังไม่รู้ว่าได้อะไรต่างตอบแทนใช่ถูกไหมมันจะมาคู่ขี้กันเลยมันจะมาเสร็จพร้อมๆกันมันต้องจบพร้อมๆกันมันเป็นแพ็กเกจเรื่องที่สองสำคัญกว่ามันเป็นแพ็กเกจร่วมไม่ร่วมมันขึ้นอยู่กับการตำแหน่งอะไรแลกเปลี่ยนเก้าอี้ดีไหมประมาณนั้นกระทรวงเกรดเอไหมประมาณนั้นอ่ะก็ว่ากันไปอ่ะอะไรอีกอ่ะมีถามว่าเรื่องเอามีหลากหลายเรื่องมากที่ฝากมาเขาบอกว่าอยากให้คุณดนัยเนี่ยให้คำแนะนำมากกว่าการตินะเรื่องไอ้พรบมั่นคงไอ้พรบน่าจะเป็นพรบที่เพิ่งคลอดออกมาพรบข่าวกรองใช่ไหมข่าวกรองใช่ไหมคะพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่17อืมแล้วก็มีถามความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงมีใครเจอบ้างไหมแล้วก็ขอข่าวลึกๆหน่อยเรื่องฝากเงิน70,000 ล้านสิงคโปร์ด้วยเอางี้พอผมจับเข้าได้แล้วผมเอาเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องบิ๊กโจ๊กต้องการอะไรที่มากไปกว่าที่เราเสนอไป3วัน3คืนต่อเนื่องกันนะก็เห็นใจลำบากอย่างแรกต้องบอกก่อนบางเรื่องเราพูดไม่ได้ถูกต้องบางเรื่องเราพูดไม่ได้อย่างที่2เราก็อะไรที่มันไม่คอนเฟิร์ม 80-90% เนี่ยเราไม่อยากจะหยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังยกตัวอย่างเช่นถามกันเข้ามาจังเรื่องชนและสมีเนี่ยบอกเลยถ้าไม่ยืนยันสัก 80-90% เราก็ไม่อยากจะพูดถึงน้องด้านหนึ่งก็สงสารน้องก็ด้วยน้องชนและสมีน้องคนสวยแต่เดี๋ยวนี้รวยจังเลยรวยจริงๆก็ว่ากันไปหรืออย่างเรื่องที่บอกว่าไปค้นเซฟเฮาส์ไปค้นบ้านของพี่โจ๊กแล้วไปเจอสมุดเงินฝากเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ใช่คำนวณเป็นเงินบาท 70,000 กว่าล้าน 70,000 ล้านบาทไทยอย่างนี้เป็นต้นเราได้ข่าวแล้วเรามีข้อมูลสิ่งที่เรายืนยันได้ก็คือไปค้นเซฟเฮาส์บนโรงแรมพูแมนค่ะเราไปค้นบ้านหลังบางหลังของเทพโจ๊กมันเจอหลักฐานแล้วก็เจอเงินสดและเจอของที่พร้อมแปลสภาพเป็นเงินสดได้ทันทีจำนวนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เจอสมุดเงินฝากเป็นดอลลาร์สิงคโปร์70,000 ล้านบาทไทยไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันก็เยอะเกินเยอะแยะมากบางทีข้อมูลมันก็เราไม่ยืนยันเราจะไม่ได้นำเสนอในรายการเราจะไม่หยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เราไม่เห็นเราเห็นในโซเชียลมีเดียแชร์กันว่อนเลยเราไม่ได้หยิบทุกเรื่องบางครั้งมันก็ต้องรับผิดชอบกันบ้างเหมือนกันถูกไหมฮะเราต้องมาเช็คก่อนอย่างชลศรี
เราถือว่าเราก็ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่หากเราจะนำเสนอไปถ้าเอาแค่มันปากผมละเลงได้เยอะแต่สิ่งที่เราทำได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราตั้งประเด็นเราตั้งข้อสังเกต after shock หลังแผ่นดินไหวมันจะขนาดไหนจบที่เทพโจ๊กคนเดียวจริงหรือเปล่าสามารถจะสาวไปเป็นบนหรือข้างล่างไหมมันจะไปที่ข้างๆและลงไปยังเด็กๆคือล่างๆของเทพโจ๊กหรือไม่สิ่งที่เราบอกได้อย่างนึงก็คือว่าขณะนี้เขากำลังสอบกันเครียด5ในพลตำรวจชื่อย่อเราก็บอกไปหมดแล้วนะไม่ต้องเค้นไม่ต้องให้เราต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพเต็มมากไปกว่านั้นแค่นี้ก็แย่แล้วพอแล้วจบพอแล้วถ้ามีความคืบหน้าหรือมีความชัดเจนอย่างไรนะคะเรารับปากว่าเราจะสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเทพโจ๊กลาพักร้อนไปอเมริกาไปอเมริกาจะกลับสิ้นเดือนเมษาค่ะก็ต้องจับตามองว่าจะกลับสิ้นเดือนเมษาจริงหรือไม่ถ้ากลับมาสิ้นเดือนเมษาจริงกลับมาในสภาพไหนหรือไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ในนี้แหละค่ะแต่ว่าเมื่อไม่ไปช่วยราชการที่ทำเนียบคุณก็ต้องมีเหตุที่ไม่ไปช่วยราชการที่ทำเนียบคุณต้องมีเหตุที่ไม่ไปรายงานตัวไม่ไปนั่งเกะกะแถวๆทำเนียบคุณก็ต้องมีสตอรี่ที่คุณจะไม่อยู่ตรงนั้นถูกไหมค่ะเพราะว่าสังคมจับจ้องอยู่ต้องบอกว่าเขาก็จะไปดูทุกวันว่ามาทำงานไหมถูกเด้งไปช่วยราชการที่ทำเนียบคุณก็ต้องไปที่ทำเนียบไปยืนเกะกะก็ยังดีมันเป็นระเบียบราชการคุณต้องไปยืนเกะกะไปเซ็นชื่อเข้าออกระหว่างวันจะแวบที่ไหนก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีแต่นักข่าวเขาจะไปส่องทุกวันว่าวันนี้มาทำงานไหมเมื่อเป็นดังนั้นอาจจะมีอะไรมาบังการที่ทำให้เทพโจ๊กต้องเอาตัวไปเก็บไว้ณที่หมายถึงเอาตัวเองไม่ใช่มีใครเอาตัวไปนะประเดี๋ยวจะตีความที่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วอยู่นิ่งๆก็ลาราชการเลยเป็นลึกไปลาวเลยดีกว่าหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเทพโจ๊กนะก็คือบั้นปลายของชีวิตจบแบบประวุฒิถาวรสิริยศอะไรครับพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริชีวิตของคือประวุฒิเนี่ยเราอย่าพูดถึงแม่เดี๋ยวมาดูพอแม่มาที่ผมชะงักไม่ใช่อะไรหรอกผมช่างใจว่าผมควรพูดไหมไม่ควรโอเคผมเห็นด้วยค่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเทพโจ๊กในบ้านปลายนะที่จริงบ้านปลายเขาใช้สำหรับคนอายุ60ขึ้นเกษียณไม่ใช่เกษียณโอเคเกษียณก็ได้ไปพักไปรีไทร์60ขึ้นเขาเรียกว่าบ้านปลายแต่สำหรับเทพโจ๊กคนนี้อายุยังไม่50เลยนะยังไม่50 49แค่49เท่านั้นเองใช่ค่ะสามารถใช้คำว่าบ้านปลายของชีวิตได้แล้วเพราะชีวิตก็คงจบแค่นี้แหละแต่ทีนี้ถ้าจบแบบประวุฒิถาวรสิริก็ถือว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตอ่ะเอางี้ดีกว่าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวยุ่งพอจบและอย่าถามเพราะไม่สามารถตอบอะไรได้ถามก็ไม่ตอบนะถึงรู้ก็บอกไม่ได้เทพโจ๊กจบกันแค่นี้ที่บอกว่าลาราชการไปอเมริกาจะไป LA จริงๆหรือไปแค่ร้อยเอ็ดก็ปุ้นปิ้นอยู่ในนี้ผมก็ไม่ทราบนะรอดูต่อไปแล้วกันจบกันแค่นี้ก็แล้วกันจบเรื่องบิ๊กโจ๊กนะคะมีหลายเรื่องที่ฝากประเด็นการทุกคนอยากรู้มากดีกว่าคุณไพรัตใช่ไหมคุณไพรัตนี่ทวงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจำได้คุณไพรัตยิ้มดีเขาบอกว่าเรื่องที่ลุงมาแก่บอกว่าวันศุกร์จะบอกว่าใครไปหาทักษิณหรือพูดอะไรกับทักษิณถึงหยุดความเคลื่อนไหวต่างๆและสงบนิ่งจะสังเกตไหมครับว่าทักษิณช่วงนี้เงียบนิ่งวันจันทร์ก็ไม่ได้จัดนะนิ่งจริงๆนะค่ะในสถานการณ์ขณะนี้ต้องบอกว่าเครือข่ายของเพื่อไทยระสำระสายมากใช่แล้วระสำระสายจริงๆท่อน้ำเลี้ยงถูกตัดหมดค่ะถูกไหมค่ะหัวก็ขาดค่ะคนที่เข้าสภาได้ก็เป็นพวกคนแถวไม่ใช่แถว3แถว4นะว่าที่สสเขตพรรคเพื่อไทยเที่ยวเนี้ยแถว6แถว7นะโอ้โหลงไปอีกหลายชั้นมากแถว6แถว7ค่ะสภาพผีหัวขาดท่อน้ำเลี้ยงก็ถูกตัดโดยสิ้นเชิง มันระสำระสายเกมการเมืองณขณะนี้มันเคลื่อนมาถึงจุดที่ต้องชักมีดสั้นจ้วงแทงกันแล้วล่ะถูกไหมทีนี้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 ถ้าในสถานการณ์อย่างนี้
ทักษิณโดยธรรมชาติหรือใครเป็นทักษิณก็ต้องเอามาประคองจำเป็นต้องเอามาประคองถูกไหมใช่จำเป็นแต่คุณเห็นไหมทักษิณเงียบเลยอยากจะบอกกับคุณภัยรัฐว่าไม่ใช่เพราะใครไปหาทักษิณหรือพูดอะไรกับทักษิณไม่ใช่ครับเขาพูดกับเมียทักษิณเขาไม่ได้พูดกับทักษิณเขาเรียกเมียทักษิณไปคุยจะถามต่อไหมเมียคนไหนจบเถอะ อดีตปะต้องอดีตนะตามกฎหมายก็คงอดีตนะตามกฎหมายคงอดีตไม่ต้องถามต่อนะว่าใครอ่ะผมเรียกเมียนอกกฎหมายกันแล้วกันแม่ของลูกอ่ะมีอดีตภรรยาเพราะว่าหย่ากันแล้วนี่ไม่ใช่ใช่หย่ากันแล้วทางกฎหมายถือว่าหย่ากันแล้วค่ะเอางี้ตรงประเด็นเล่นคำเยอะเกินไปละเดี๋ยวโดนบนอ่ะเข้าประเด็นเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณหญิงอ้อถูกเรียกไปคุยค่ะหลังจากครั้งนั้นคุณทักษิณก็ต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่จะหยุดไม่หยุดสั้นๆจะหยุดไม่หยุดหยุดไหมค่ะไม่หยุดอ่ะสั้นๆหยุดไหมหยุดอย่าให้มันเยอะไปกว่านี้อย่าให้มันบานปลายมากไปกว่านี้ประมาณนั้นแค่นั้นแหละถูกไหมฮะถูกไหมค่ะก็จบแล้วถามต่ออีกใครเรียกหญิงอ้อไปคุยอย่างไรทำไมทักษิณจึงยอมสงบพอเถอะเอานะจบนะจบเรื่องนี้นะคุณภัยรัฐถือว่าได้คำตอบแล้วนะฟินแล้วนะฟินแล้วแต่คำถามก็คือว่าเมื่อทักษิณหยุด1ทักษิณหยุดจริงหรือเปล่าหรือแค่หยุดชั่วคราวลดกระแสแล้วก็กลับไปตั้งหลักใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่คำถามที่2ก็คือถ้าคิดจะกลับมาใหม่จะกลับมาได้ไหมนั่นสิจะกลับสู่เกมตัวเองได้อีกครั้งไหมหรือบางเรื่องนะหลุดแล้วหลุดเลยนะหลุดแล้วหลุดเลยนะค่ะหวนกลับมาก็ยากนะถูกไหมค่ะตอนนั้นแหละที่ผมสงสารใครหลายๆคนแถวๆพรรคเพื่อไทยน่าสงสารถูกรอยแพค่ะทิ้งเต้งไม่ว่าหญิงหน่อยไม่ว่าจะเป็นต้องรับสภาพต้องรับสภาพอาจารย์โพคินไม่ว่าจะเป็นใครๆนี่ทิ้งเต้งไปหมดหลุดละสถานะของคนของผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างอ้วนภูมิธรรมผมไม่ห่วงเขาหรอกเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับทักษิณจะเรียกว่าเป็นพนักงานบ้านจันทร์สองล่าถ้าได้ยินแกจะเตะผมไหมเนี่ยเพราะว่าแกไม่มีอาชีพอะไรเลยถูกไหมพี่อ้วนภูมิธรรมแต่ก็อยู่ได้เพราะแกเป็นพนักงานบ้านจันทร์สองล่าค่ะแต่หญิงหน่อยไม่ใช่อาจารย์โพคินไม่ใช่ใช่ไหมค่ะโอเคพวกนี้น่าสงสารน่าเห็นใจอ่ะว่ากันไปอ่ะไปอีกเรื่องอื่นดีกว่าไหมอ่ะจบนะเรื่องนี้ถามกันมาต่อไปมีหลายเรื่องที่โอ้โหวันนี้อยากรู้กันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบข่าวกรองแห่งชาติเมื่อเช้านี้เราก็พูดไปแล้วนะคะคืออย่างนี้เมื่อเช้าเราก็สัมภาษณ์อาจารย์ปณิธานวัฒนยากรที่ปรึกษาของลุงป้อมค่ะรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นที่ปรึกษารองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ตรงคนทุกคนแหละแกมีส่วนร่วมทำพรบข่าวกรองแห่งชาติฉบับใหม่ด้วยฉบับที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่17เมษายนเมื่อวานนี้คือเราก็ตั้งข้อสังเกตนะคนไปสารวนคนไปพะวงคนไปจับจ้องมองร่างกฎหมายไซเบอร์โอ้ยว่าจะเข้ามาล้วงความลับล้วงข้อมูลเราจะไม่มีความเป็นส่วนตัวล้วงลับตับแตกประชาชนจะเจาะเข้ามาในโซเชียลมีเดียของใครก็ได้ในประเทศนี้ในประเทศนี้ในพิภพปรากฏว่าในร่างกฎหมายไซเบอร์เขาก็เขียนผูกไปผูกมาค่ะผูกไปผูกมาในที่สุดจับได้อย่างหนึ่งร่างสุดท้ายเนี่ยการใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของใครก็แล้วแต่มันมีกระบวนการที่ต้องผ่านศาลใช้ศาลเป็นตัวดุลไว้นิดหนึ่งแต่ไอ้เจ้าพรบข่าวกรองแห่งชาติไม่ต้องลักหลับประชาชนจริงๆค่ะทีเผือของสังคมจริงๆโผล่มาอีกทีประกาศบังคับใช้แล้วใช่มีผลแล้วใช่ค่ะเขาบอกเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นไป2รอบก็มีคนแย้ง
แย้งอาจารย์ปณิธานไปแล้วฟังกันที่ไหนทำไมเงียบจังเปิดกันเมื่อไหร่ทำไมประชาชนไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคว่ากันไปเรื่องของเรื่องเนี่ยสาระของกฎหมายฉบับเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาให้อำนาจคน2คนค่ะคนแรกคือผอ.สำนักข่าวกรองใช่ที่จะตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ในอนาคตนี่แหละมาดูแลรับผิดชอบและอีกคนนึงก็คือจะทำอะไรยังไงไปรวบข้อมูลใครก็ต้องไปขออนุญาตนายกรัฐมนตรีก็คือคน2คนค่ะข้าราชการ1คนนักการเมืองอีก1คนค่ะ2คนนี้ถ้าเข้าไปยักหน้ากันล่วงลับชาวบ้านได้หมดใช่แล้วดักฟังโทรศัพท์ทำได้ไปแฮ็กข้อมูลในคอมไปแฮ็กข้อมูลทุกรูปแบบของคุณทุกอย่างที่เป็นโซเชียลอะไรต่างๆเจาะเฟซทำได้เจาะไลน์ทำได้ได้หมดแล้วปัญหาคือไอ้เส้นแบ่งที่บอกว่าความมั่นคงเนี่ยแหละที่เขากลัวกันว่ามันตีความมันวัดกันตรงไหนนิยามคำว่าประโยชน์สาธารณะนิยามคำว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยไอ้นิยามตรงเนี้ยผมใช้ศัพท์จิ๊กโก้ได้ไหมว่ากูไม่เชื่อมึงอ่ะคือประเทศอื่นอาจจะได้แต่ประเทศเราไม่ค่อยมั่นใจอ่ะกูกลัวกูกลัวดุลพินิจมึงทำไมคะกลัวเขาจะมาล้วงข้อมูลความลับอะไรเหรอคะคุณใดๆรูปลงไปทั้งนี้ทั้งตัวหมาแก่ไม่มีอะไรหรอกเจออย่างเดียวไม่บอกโอเคต่อก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละที่เขากลัวกันก็คือเรื่องของเนี่ยเส้นแบ่งที่จะบอกความมั่นคงที่จะใส่สิทธิ์เข้าไปตรวจตรงนี้แหละเมื่อเช้าเราก็ถามเราก็ถามอาจารย์ปณิธานอาจารย์ปณิธานก็พยายามจะบอกว่าทุกประเทศในโลกใบนี้เขาก็มีกฎหมายทำนองนี้เขาก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของเขาทำนองนี้ในการที่จะไปล่วงลับอะไรที่ส่วนตัวของประชาชนของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ประมาณนั้นแต่เราก็ถามย้ำย้อนแย้งกลับไปที่อาจารย์ปณิธานว่าอาจารย์มันก็จริงแต่บางประเทศเนี่ยการแช่อำนาจมันต้องผ่านศาลบางประเทศเขาก็ออกแบบกฎหมายออกแบบระบบของเขาถึงขั้นผ่านสภาของเขาต้องผ่านรัฐสภาด้วยรัฐสภาของเขาก่อนผ่านรัฐสภาก็คงผ่านในเชิงของหลักการใหญ่ๆเช่นจะล่วงลับในกรณีอะไรได้บ้างค่ะถูกไหมในกรณีที่ระบบเขาใช้ศาลมาถ่วงดุลทุกครั้งที่จะใช้อำนาจพิเศษตรงนี้ก็บอกศาลซะหน่อยหนึ่งค่ะถูกไหมจะมีอะไรเหมือนทุนดูนคือมีขอมีสักนิดแต่ว่าแต่ว่าเราก็ได้ถามอาจารย์ปณิธานบอกแล้วแต่ว่าไอ้กฎหมายที่มันประกาศบังคับใช้กันไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอาจารย์ทำไมอ่ะผ่านศาลหน่อยไม่ได้เหรอค่ะไอ้ร่างกฎหมายไซเบอร์ร่างสุดท้ายที่เขาเกลากันเขายังต้องไปผ่านศาลเลยเขายอมผ่านศาลยกเว้นเหตุที่มันวิกฤตที่มันก่อการร้ายจริงๆเท่านั้นถูกไหมอันนั้นเข้าใจได้ถูกไหมเช่นเพราะว่าสงครามนี่ก็เข้าใจได้โอ้โหจะมากระบวนการศาลก็ไม่ทันในพวกสงครามแต่เคสเนี้ยหลายคนกลัวว่าอย่าลืมนะว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครม.มาจากนักการเมืองถูกปะเป็นนักการเมืองก็ใช่สิและที่สำคัญมันมีบางมาตราในกฎหมายข่าวกองแห่งชาติเขียนคุ้มครองผู้ใช้อำนาจในเรื่องนี้ด้วยค่ะมาตรา6เขียนคุ้มครองไว้เลยว่าถือว่าเป็นการกระทำชอบด้วยกฎหมายถูกแม้ว่าคุณจะมีห้อยท้ายหากเป็นการกระทำที่โดยชอบโดยสุจริตอะไรก็แล้วแต่โดยชอบโดยสุจริตมันก็กลับมาที่เรื่องของดุลพินิจอะไรคือความมั่นคงอะไรคือประโยชน์สาธารณะเส้นแบ่งมาอยู่ตรงไหนเล่นกันอยู่แค่2คนแล้วจบหรือถูกไหมค่ะเมืองนอกเนี่ยเขาต้องเข้ารัฐสภาเขาเอาหลักการในการที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปล่วงลับเนี่ยขอบหรือกรอบมันอยู่ตรงไหนความพอดีมันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรขอรู้ความพอดีเขาจะเอาหลักการตรงนี้ไปคุยไปถกแถลงกันในรัฐสภาแต่บ้านเราไม่มีกฎหมายออกมาอย่างเงี้ยเปิดรับฟัง2ครั้งมีผลบังคับใช้ประกาศเป็นคุณรู้ไหมอ่ะนี่ไงเงียบมากหรือว่าเราไม่ใส่ใจนะเนี่ยโทษตัวเองแล้วกันถูกถูกเราไม่กล้าไปโทษคนอื่นต้องโทษตัวเองถูกหรือเราขาดความละเลยไม่ใส่ใจกฎหมายฉบับนี้ถูกถูกค่ะถูกแล้วไงเขาไม่เลวแต่เราเลวเองเราเลวที่เราไม่ใส่ใจเราแย่มากเราไม่เราเลวที่เราไม่รู้ว่าเขาเปิดแล้วฟังความที่สำคัญทำไมเราสองคนไม่ทำหน้าที่ช่วยกันสอดส่องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็เลวเราผิดนะเนี่ยไม่ใช่ผิดเราเลวเลยละใจเย็นๆอย่าพูดแบบมันจะได้สะใจไงก็บางครั้งเนี่ยรู้ไหมไออาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการสะใจสะใจอะไรทำอะไรไม่ได้อะมันใช้คำว่าอาการสาแก่ใจดีกว่าเออมันทำอะไรเขาไม่ได้อะเออทำไม่ได้เขาจะทำอย่างเงี้ยก็ในตรงเนี้ยก็เขาจะทำอย่างเงี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วคุณปราโมทคุณปราโมทถามว่าพักส้มหวาน
ปิยบุตรจะรอดไหมจะถูกยุบพักไหมอ่ะคดีรออยู่ตึมหนึ่งธนาธรกับปิยบุตรจะติดคุกไหมสองพักอนาคตใหม่มีโอกาสถูกยุบไหมติดตามกันต่อไปแต่ผมบอกนะไปทำอะไรเข้าไว้มากๆอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยกระแสระวังกระแสนะกระแสจะตีกลับหลายคนบอกว่ามวลชนของอนาคตใหม่ได้แก่เด็กๆไม่ใช่นะเขาได้มากี่เสียงคะแนนดิบอ่ะ6ล้านกว่ามั้ง6ล้านกว่า6ล้านกว่า6ล้านกว่าใช่ไหม6ถึง7ล้าน6ถึง7ล้าน6ถึง7ล้านถ้าได้เสียงทั้งประเทศมาในระดับนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเด็กๆใช่คือมวลชนที่เลือกอนาคตใหม่ครั้งเนี้ยมันกระจายทุกวัยนะใช่รวมทั้งคนทำงานด้วยกระจายทุกวัยนะกระจายทุกวัยนะเขาบอกคนทำงานก็ไม่ธรรมดามันจะหนาแน่นอยู่ในกลุ่มของคนวัยทำงานรุ่นใหม่รุ่นและรุ่นกลางฟังให้ดีนะที่เพิ่งเริ่มรุ่นใหม่และรุ่นกลางรุ่นกลางก็หนาแน่นใช่ค่ะรุ่นกลางก็คือตั้งแต่สัก30-35ไปถึง40-45-50ช่วงนี้ก็หนาแน่นก็มีนะเพราะไม่เช่นนั้นไม่ได้คะแนนไม่ถล่มทลายขนาดนี้ขนาดที่ประชาธิปัตย์ได้3ล้านกว่านั่นสิไม่น่าเชื่อเห็นไหมมันแตกต่างมากมันสะท้อนให้เห็นอะไรดังนั้นผู้ถืออำนาจเขากลัวการเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติของอนาคตใหม่นั่นสิแต่ด้วยความกลัวจึงกระทำด้วยความรุนแรงจึงกระทำด้วยอำนาจคิดว่าจะหยุดยั้งตัดตอนการเติบโตของอนาคตใหม่ค่ะอะไรที่คุณถ้าคุณหักสังคมด้วยอำนาจเนี่ยระวังเถอะระวังเถอะปฏิกิริยาจริงๆนะกลับถ้าสามารถทำได้ผมอยากจะรวบรวมคดีความของธนาธรแล้วก็ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรและรวบรวมคดีความในส่วนที่โดนในส่วนของพรรคแล้วก็กรรมการพรรคด้วยค่ะเรียงดูสิกี่คดีกี่เรื่องกี่ข้อหาพี่ส้มหวานธนาธรเจอไปกี่ข้อหาแล้วค่ะอาจารย์ปิยบุตรเจอไปกี่ข้อหาแล้วพรรคอนาคตใหม่โดนกี่ข้อหาแล้วแล้วรวมทั้งหมดเลยเท่าไหร่น่าจะเรียงกันดูสักนิดหนึ่งน่าจะเรียงกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเป็นมวลนะคะคุณธนาธรน่าจะสัก4คดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันได้พ้นจากตรงนี้มีอะไรต่อยแผ่นต่อไปครับมีพูดถึงเรื่องไอ้นี่ด้วยนะพ.ร.บ.กฎหมายทะเบียนราษฎร์ที่ออกมาเนี่ยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีหลายคนก็พูดกันเยอะมากเลยที่ต่อไปเนี่ยใครหนีคดีตามตัวไม่ได้ภายในกี่วันจะต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนกลางอันนี้ก็ถามกันเข้ามาเยอะใช่มีสอบถามมาพอสมควรคือในช่วงก่อนอยู่สงกรานต์เนี่ยอยู่ในราชกิจจาก็มีการประกาศค่ะบังคับใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฉบับที่3ค่ะ2562อ่ะย้อนสาระกันนิดนึงสาระของมันมีข้อเดียวที่ทำให้กรี๊ดกันทั้งประเทศเลยนะใครก็แล้วแต่ถูกออกหมายจับไม่ว่าหมายนั้นศาลออกเองตำรวจขอให้ออกหรือฝ่ายปกครองขอให้ออกเอาเป็นว่าออกโดยศาลแต่ที่มาของการออกหมายโดยศาลนั้นมาจากตำรวจมาจากฝ่ายปกครองหรือศาลออกเองไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือมีหมายศาลมีหมายศาลเป็นหมายจับและถ้าหนีหมายไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ภายใน180วัน368 6เดือน6เดือน180วันภายใน6เดือนถ้ายังจับตัวไม่ได้ค่ะเขาจะคัดชื่อออกจากทะเบียนราษฎรใช่ค่ะออกจากทะเบียนบ้านออกจากทะเบียนบ้านหลังนั้นไปอยู่ทะเบียนกลางไปอยู่ทะเบียนกลางและในทะเบียนกลางเขาจะหมายเหตุไปด้วยบุคคลคนนี้หนีหมายจับหนีหมายจับอยู่ระหว่างการติดตามตัวโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆหลายคนก็วิจารณ์ว่าทำอย่างนี้มันละเมิดสิทธิ์กันหรือเปล่าเป็นการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าเขาว่ายังไม่ได้มีความผิดอะไรอย่างไรยังต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่มันมีหลักคิดแล้วก็ทุ่มเทียงกันอยู่ตรงนี้ก็คือคดียังไม่สิ้นสุดใช่ไหมใช่ค่ะต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยปรัชญากฎหมายเขาถือว่าต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนถูกต้องอันนี้เรารับรู้แล้วก็เรียนหนังสือกันมาแบบนี้การที่คุณเอารายชื่อของคนที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้พูดกันแบบที่โกไม่ต้องศรีถนนชัยไม่ต้องวาทกรรมการเอาชื่อของคนที่หนีหมายจับเกินกว่า6เดือนออกจากทะเบียนบ้านของเขาไปใส่ในทะเบียนกลางและหมายเหตุว่าหนีคดีมันเป็นการประจานนะเขาผิดไปแล้วประจานเป็นการละเมิดเป็นการพิพากษาว่ามึงผิดแล้วแล้วก็หนีไปนี่แหละนักกฎหมายก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ใช่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ก็มีนะมีค่ะแต่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็มีค่ะการแยกแยะ
ู้คนการแยกแยะบุคคลอย่างนี้มันก็ดีอย่างทำให้สังคมได้รับทราบสถานะของแต่ละบุคคลค่ะถูกไหมใช่ค่ะจะไปทำอะไรด้วยจะไปจะได้รู้แล้วว่าบุคคลนี้จะได้ไม่ต้องทำธุรกรรมด้วยแต่ผมคิดอย่างนี้คุณเคยเห็นตำรวจเอาหมายจับมาประกาศขึ้นโซเชียลมีเดียไหมเคยเห็นมีประกาศหลายชื่อเลยคุณเคยเห็นตำรวจเอาหมายจับขอความร่วมมือสื่อทีวีขึ้นจอหน่อยได้ไหมใช่เคยเห็นใช่ไหมมีค่ะถูกไหมถูกไหมมีค่ะมีชื่อด้วยมีเลขบัตรด้วยใครเจอบุคคลดังปรากฏต่อไปนี้ใครเจอโปรดแจ้งใครเจอโปรดแจ้งถูกไหมทุกสอนอบุคคลตามหมายจับเหล่านั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลหมายจับเป็นข้อมูลเปิดนะไม่ใช่ข้อมูลปิดนะใครไปขอดูก็ได้นะค่ะและบางครั้งมีการปิดประกาศให้รู้เปิดโดยเปิดเผยด้วยขอความร่วมมือสายตรวจประชาชนเจอที่ไหนช่วยบอกด้วยใช่ค่ะถูกไหมเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยติดตามถามว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยมันต่างอะไรกับกรณีตามกฎหมายนี้คุณว่ามันต่างกันไหมถ้าตรงนี้คุณบอกว่าผิดค่ะละเมิดนั่นก็ละเมิดด้วยถูกไหมค่ะถูกไหมถูกต้องแล้วยังไงล่ะมันต่างกันตรงไหนแล้วมันควรจะการที่ผมเอาหมายจับคนหนีคดีขึ้นโซเชียลมีเดียเลยให้เจอที่ไหนช่วยบอกด้วยไอ้เนี่ยมันหนีไอ้คดีฆ่าคนตายนี่มันหนีคดีปล้นฆ่าข่มขืนอะไรก็แล้วแต่หรือไอ้นี่มันหนีคดีจนใส่สูตรช่อโกงชาวบ้านไปพันล้านประมาณเนี้ยแล้วผมก็เอามาขึ้นโซเชียลหรือเอามาประกาศใครเจอช่วยบอกหน่อยช่วยชี้ช่องหน่อยมันผิดไหมละเมิดไหมถ้าอย่างนี้ได้ไหมก็คดียังไม่ที่สิ้นสุดนี่แต่ถ้าหนีคำพิพากษาหรือว่าหนีเขาเรียกว่าอะไรหนีคุกหนีอะไรนี้น่าจะเป็นกรณีถูกไหมถือว่ามีคำตัดสินถ้าศาลตัดสินแล้วก็เรื่องเลยอันนั้นก็มาประกาศก็ยังพอทำเราได้ว่ามันมีความผิดชัดตัดสินที่ไหนช่วยแจ้งด้วยจะได้บุกไปจับอะไรก็แล้วแต่เพราะคดีมันมีการพิจารณาการตัดสินอย่างนั้นได้ใช่ไหมแต่ว่ากรณีที่ยังแบบยังเนี่ยยังตามตัวไม่เจอผมบอกว่าถ้าเขาจะทำกันอย่างนี้แล้วมันทำไม่ได้ผมก็ต้องย้อนกลับไปที่ตำรวจเอาหมายจับมาแห่ใคร20ใครเห็นช่วยชี้ช่องหน่อยอะไรประมาณนั้นมันผิดด้วยไหมล่ะก็คือกันอ่ะก็คือกันเพราะเขายังไม่ได้ตัดสินเหมือนกันถ้าบอกว่าตรงนี้ถ้าทำอย่างนี้ตามกฎหมายนี้ผิดกรณีของตำรวจก็ผิดด้วยถ้ากรณีของตำรวจผิดแล้วก็ทำไม่ได้สมมตินะทำไม่ได้เลยนะแล้วยังไงอ่ะคุณนายมีคนแย้งมาเอาแล้วถ้าเกิดไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมก็มาสู้คดีสิไม่รู้แล้วจะหนีทำไมเถียงกันไหมอันนี้เถียงกันไม่จบนะอันนี้ผมไม่มีบทสรุปไม่ต้องถามบทสรุปกับผมฝากให้ไปคิดถามความคืบหน้าคดียุบพลังประชารัฐคุณถามอะไรอ่ะคุณแวนไดเวอร์ถามอะไรน่าเกลียดคดียุบพลังประชารัฐไปถึงไหนพอสอนนี้ใครกล้ายุบคุณถามได้อย่างไรคำถามนี้น่าเกลียดหมายถึงต้องติงคนถามใช่ไหมรู้ตัวไหมคุณถามอะไรออกมานี่ใครกล้ายุบพลังประชารัฐยุคนี้ต่อเถอะพอแล้วอ๋อนี่คุณไพศาลสุวรรณวงศ์ฝากลุงหมาแก่คุณไพศาลเรียกลุงไม่ตอบข้าไปคำถามต่อไปโอ้โหทำไมคำถามต่อไปทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเราต้องดูแล FC เราสิคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณนายคะคำถามต่อไปทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ต้องตอบสิไม่มีอารมณ์โหยนี่เดี๋ยวเขาก็หาว่าตอบพฤติกรรมอีกหรอกคุณต้องตอบพฤติกรรมกระเทยเท่าอ่ะเออเนี่ยพอผู้ชายถามทำไมไม่ตอบทำไมพอเรียกลุงแค่นี้ไม่ตอบทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องตอบตอบไปเลยตัดสินให้เลยตอบเถอะคุณไพศาลหยอกกันเล่นนะอย่าคิดเยอะแต่ถ้าคิดเยอะก็ช่วยไม่ได้อ่ะหยอกกันนะหยอกกันลุงมิ่งว่าไงฝากลุงหมาแก่ขอเรื่องลุงมิ่งหน่อยครับว่าทำไมไม่มีความชัดเจนสักทีทั้งที่ก่อนหาเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ไว้อย่างหนักแน่นซึ่งตอนนี้เหมือนจะเสียคำพูดนะครับแล้วถ้าเสียคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนจริงๆอนาคตของพรรคกับเจ้าตัวจะเป็นยังไงต่อไปครับถามแบบตอบเองเองนะถามเองตอบเองเองทั้งหมดใช่ก็รอดูก่อนยังมีเวลายังไม่ถึง9พฤษภาเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆคุณไพศาลอยากจะบอกว่าหมาแก่เรียกลุงได้แต่มิ่งเรียกลุงไม่ได้ต้องเรียกเจ๊โกรธนะอ้าป้าก็ได้ไม่ได้นะคะเขาบอกแล้วห้ามนักข่าวเรียกนะไม่ได้
ทำไมอ่ะเจ๊ก็ไม่ได้ไม่ให้เรียกเจ๊ป้าก็ไม่ได้อืมเออๆไม่รู้ตอนนี้แกไม่อยู่ตอนนี้แกไม่โอ้ทุกวันนี้แกก็ไม่ให้ข่าวอยู่แล้วแหละคือตอนที่แกรอจังหวะแกกบดานลงดินรอจังหวะเดี๋ยวจังหวะอันเหมาะมาเดี๋ยวมาเองมันถึงเวลายังไม่ก้าวพฤษภาอย่าไปตื่นกำลังเขียนสคริปต์อยู่ไม่ต้องเขียนเขามีแล้วไม่เขากำลังเกาสคริปต์อยู่มีแล้วแหมระดับคุณมิ่งขวัญจะกลืนน้ำลายเพื่อชาติต่อหน้ากล้องทีวีเป็นร้อยๆกล้องอย่างไรดีมันจึงจะรอใจเย็นๆเดี๋ยวถึงวันนั้นเหตุผลมันก็มาเองไม่ต้องคิดเยอะไม่แต่เขาบอกว่าเจมิ่งอ่ะต่อรองจนแพงเกินยอมแล้วนี่แพงเหมือนจะเริ่มยอมแล้วอ่ะคุยล่าสุดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นั้นทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นั้นต่อรองเยอะเขาบอกมีสองคนต่อรองเยอะก็คือเสรีพิสุทธิ์กับมิ่งขวัญต่อรองจนแพงเกินราคาเดี๋ยวคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาชี้แจงนะเนี่ยไม่เขาว่ามาต่อรองจนแพงเกินราคาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่กรณีของพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวฝากทีมงานเลยผมว่าพรุ่งนี้น่าคุยพรุ่งนี้น่าคุยค่ะมันมีข่าวเลยว่ากำลังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ไหนๆก็ไหนๆมาคุยเลยดีกว่าถามกันให้ตรงๆไปเลยเออจริงหรือเปล่าแล้วไปต่อรองเขาเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเรียกแพงเกินราคาของก็คุณภาพเกรด C แต่เรียกราคา A บวกอ้าวแต่ใครจะซื้อแต่เก้าอี้เยอะอ่ะอ้าวนับเสียงสินับเสียงต้องนับเสียงมีเขามีกี่เสียง11เยอะไหมล่ะเยอะนะเหรออืมเยอะไม่น้อยแล้วป้ามิ่งเขามี5ใช่ไหมไอ้7ใช่ไหม6 ถึง 7แล้วแต่จะใช้สูตรคำนวณแบบไหนใช่6 ถึง 7ป้ามิ่งเขาขออะไรบ้างล่ะมีคนกระซิบนะกล้ามากนะเขาบอกป้ามิ่งเนี่ยไปกระซิบบอกคุณสุริยะบอกอาจารย์สมคิดว่าเขาเล่ามาเดี๋ยวจะไปเช็คให้นะไม่จริงไปตบปากแหล่งข่าวไม่เกี่ยวกับผมเขาบอกว่าไม่รู้แกพูดทีเล่นหรือแกพูดทีจริงระหว่างบทสนทนาความตอนหนึ่งป้ามิ่งแกกล้าบอกว่าผมขอเป็นนายก1ประเทศกำลังต้องการมือเศรษฐกิจผมเนี่ยตอบโจทย์2ลุงตู่กำลังกลายเป็นสายล่อฟ้าเป็นตัวปัญหาเป็นลิ่มที่ตอกให้ขัดแย้งในแผ่นดินมากขึ้นผมนี่แหละตอบโจทย์ประเทศผมขึ้นมารับรองไม่มีใครขัดแย้งกับใครเอาเขาสิ ผมไม่รู้ว่าตอนพูดแกเมาวายเปล่าไม่รู้เอ๊ะแต่แกกินวายเปล่าเนี่ยใครคะป้ามิ่งไม่แน่ใจไม่รู้หรือเมาน้ำเปล่าเมาโค้กก็ได้มั้งอาจจะเมาโค้กอยู่ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่าสู่กันฟังนะไม่จริงหรือจริงผมก็ไม่รู้ต่อไปครับคุณพิสารเจาะเรื่องโจ๊กๆผมพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วเรื่องโจ๊กต่อไปต่อไปคุณณัฐศักดิ์ใช่ไหมคุณณัฐศักดิ์ถามว่านัทสันเหรอถามว่าอ๋อนัทสันนัทสันนะคะถามว่าคิดว่าปชปจะมีเห่าหรือเปล่าทำไมสูตรสสบัญชีรายชื่อมันทำยากขนาดนี้ครับคิดยากมากเลยครับเป็น2ประเด็นใช่ไหมครับคุณนัทสันเอาคำถามที่2ก่อนคำถามที่2ก่อนประเด็นที่2บัญชีรายชื่อก่อนสูตรคำนวณปฏิริษีทำไมมันคิดยากคิดเย็นก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งเขาเอาความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองของคนบางกลุ่มของคนบางคนเป็นตัวตั้งมันก็เลยทำให้ระบบกระบวนการอะไรต่ออะไรผิดเพี้ยนกันไปหมดสูตรคำนวณปฏิริษีมันควรจะชั้นเดียวเชิงเดียวมันก็สับสนซับซ้อนถ้าเอาประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้งมันไม่มีอะไรหรอกทุกเรื่องในประเทศนี้มันจบแล้วเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเขียนกติกาเขียนผูกสูตรคำนวณบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเห็นหน้าประชาชนตลอดเวลาแล้วคุณนึกถึงประเทศอยู่เสมอเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่มันวุ่นวายเนี่ยต้องมานั่งตีความเอ๊ะคำนวณสูตรไหนดีวะคำนวณสูตร1ใครได้ใครเสียสูตร2ใครได้ใครเสียไอ้อย่างเงี้ยก็เพราะว่าคุณเอาการได้เสียทางการเมืองเอาประโยชน์เฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเนี่ยเป็นตัวตั้งมันถึงได้ยุ่ง มันถึงได้คิดยากไง
ต้องส่งตีความศาลเดี๋ยวรอตีความก่อนถ้าไม่รับตีความกลับมากตเดี๋ยวก็รู้ปวดหัวกลับไปแต่ยังไง9พฤษภารู้แน่นอนกลับไปที่ประเด็นที่1ที่บอกว่าคิดว่าประชาธิปัตย์จะมีงูเห่าหรือไม่มีแง่ๆทุกวันนี้มันแตกอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วมันแตกเป็น2เสียงอยู่แล้วคือกลุ่มนึงก็ชวนอภิสิทธิ์บัญญัติว่ากันไปอีกกลุ่มนึงก็ปปส.เก่านั่นแหละถูกไหมชัดๆเลยไม่ต้องอ้อมคล้อมสายหมอวรงอะไรก็ว่ากันไปถาวรเสนเนียมก็ว่ากันไปถูกไหมใช่แน่นอนถูกไหมมันแตกอยู่แล้วก็เท่านั้นแหละที่จริงผมคิดอีกทีผมเคยพูด2ครั้งแล้วใช่ไหมผมบอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าผมเป็นติ่งประชาธิปัตย์ผมยุให้แตกทำไมอ่ะจะได้ชัดเจนไปเลยชัดเจนเลยเขาจะได้รีเซ็ตทางรอดทางรอดของประชาธิปัตย์ต้องรีเซ็ตต้องชัดเจนรีเซ็ตใหม่ให้ชัดเลยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะยังไงกลุ่มชวนต้องถูกถีบส่งออกจากบ้านต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ก็ว่างแต่ให้ชัดหรือถ้ายังอยากจะอยู่บ้านหลังเดิมก็จิ้มนิดจิ้มตัวหน่อยเพราะว่าคุณแพ้ก็ให้ชัดถูกไหมหรือกลุ่มของกปปส.เอาให้ชัดน่ะถ้าจะแตกจะไปแยกตั้งพรรคใหม่ไปอยู่กับลุงกำนันไปเซ็งหัวพรรคเล็กๆสักพรรคนึงแล้วบิ้วขึ้นมาใหม่ก็เอาให้ชัดเลยอย่าคลากระสังเพราะคลากระสังอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะเกิดอะไรขึ้นคุณคอยดูสิจะเกิดการโหวตสวนมติพรรคแล้วมันก็จะอึมครึมอึมครึมกันไปแบบมันจะอยู่แบบอมโรคอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะผมว่าเอาเข็มเทมเข้าไปเลยให้หนองมันกระโจนเลยเจ็บทีเดียวแล้วไปนับหนึ่งรีเซ็ตกันใหม่นี่คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีสุดแล้วล่ะเป็นทางเลือกเดียวเชื่อเหรอค่ะคุณคิดดูโหวตสวนมติพรรคเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ยังไงถูกไหมมีคนอยากรู้แล้วประชาธิปัตย์ขออะไรบ้างร่วมรัฐบาลคุณกอดปชปอยู่ซีกไหนครับถ้าใครติดตามเราไลฟ์สดมาโดยอย่างต่อเนื่องจำได้ไหมเราบอกว่าคนขุนพลข้างๆตัวอภิสิทธิ์เวชชีวะใจไปกับเขาแล้วเหลือประเด็นทางเทคนิคเหลือเก็บตกรายละเอียดขุนพลข้างๆตัวหัวหน้ามาร์กก็อย่างเช่นเลขาธิการนี่แหละเสียไก่นี่แหละจุติเกเลอร์นี่แหละ มาพลิกเอาหลังวันที่24มีนาหลังจากที่เห็นสภาพการละลายตัวการล่มสลายของประชาธิปัตย์ได้แค่52เสียงและทางโน้นเขาก็มีแพ็กเกจที่ดีด้วยก็จะมีอะไรบ้างเขาบอกเสียไก่จุติไกเลอร์เลขาค่ะเขาบอกว่าใจเนี่ยไปแล้วเหลือประเด็นทางเทคนิคอีกคนก่อนจติกวณิชเขาบอกว่าใจก็ไปกับเขาแล้วนะค่ะใจเนี่ยร่ำร่ำจะหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านเขาแล้วมีเก้าอี้รออยู่ไม่รู้ต่อคุณหลานหลวงเดชใช่ไหมค่ะบอกว่าการเมืองตอนนี้เลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดไหมครับพอดูแล้วไปไม่รอดเลยรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่ต่างจากบุฟเฟ่คาบิเนตหาเงินเตรียมเลือกตั้งกันแน่อะไรเนี่ยหาเงินเตรียมเลือกตั้งกันใหม่หาเตรียมเลือกตั้งกันกิติพงศ์อยากให้เสนอข่าวแบบพนักท่านพลเอกเปรมบอกขอให้พวกเราช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองสื่อมวลชนสำคัญที่สุดเห็นด้วยครับสื่อมวลชนสำคัญที่สุดไปกันที่คุณวันชัยฮะพอละอันนี้คนถามมาพรรคเพื่อไทยใครจะเป็นแกนนำเนี่ยหมายถึงใครจะเป็นแกนนำแกนหลักของพรรคเพื่อไทยณตอนนี้เนี่ยคุณดนัยว่าก็ผีหัวขาดไงแล้วเขาจะไม่มีพรรคไร้หัวคือตอนเนี้ยที่ออกมาโย่ออกมาเปิดการแสดงทุกวันเนี่ยนะล้วนเป็นประเภทหัวขาดจากร่างเท่านั้นแหละเป็นหัวที่ถูกตัดออกจากร่างไปหมดแล้วกิ้งโกโร่อยู่แถวๆข้างหน้าพักนั่นแหละแต่ยังต้องฝืนเปิดการแสดงอะไรตรงนี้อะไรกันไปเรื่อยๆเปิดแถลงข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ากันไปแล้วจะทำยังไงใครจะนำพักล่ะตอนนี้และเชื่อไหมยิ่งเข้าสู่โหมดมีการรับรองผลการเลือกตั้งแล้วมีสภาแล้วเข้าไปทำงานในสภาแล้วแล้วจะคุมกันยังไงสนุกกันละทีนี้อ่ะไปกันที่ตรงนี้คุณสุภกิจใช่ไหมสุประกิจใช่ไหมสุพระใช่ไหมอ่านออกเสียงว่าไงนะสุภกิจ
สุภกิจตอนนี้ดูจากเนเธอร์แลนด์อากาศหนาวจริงๆทักทายมาที่เนเธอร์แลนด์อากาศหนาวแต่ที่เมืองไทยร้อนมากค่ะร้อนถึงร้อนที่สุดค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงรู้จักไหมคะร้อนมากค่ะมันร้อนไปถึงข้างในเลยนะมันร้อนไปถึงข้างในจริงๆจริงๆใจก็ร้อนรุ่มไปหมดเลยสถานการณ์การเมืองก็ร้อนอากาศก็ร้อนค่ะผสมกันแยกไม่ออกแล้วค่ะอ่ะนี่ใครเอ่ยคุณวิทยาค่ะอ่ะว่าคุณวิทยาบอกว่าถ้าปล่อยอนาคตใหม่ไปในอนาคตเพื่อไทยบวกไทยรักษาชาติอาจจะไหลมารวมกันที่อนาคตใหม่เป็นไปได้ไหมก็ตอนนี้บอกว่าเพื่อไทยผีหัวขาดไทยรักษาชาติก็ยุบไปแล้วเขาจะรวมมาที่อนาคตใหม่เป็นไปได้ไหมผมว่านะเอาเฉพาะหน้าก่อนไหมเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเพื่อไทยจะถูกดูดไปกี่คนกี่คนเที่ยวเนี้ยกี่คนที่มีข้อมูลมาเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้น30-50คนเพื่อไทยนะเพื่อไทยใช่ไหมกลมๆถ้าจำไม่ผิดประมาณ30นะ30บวกลบ30บวกลบค่ะรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะอาจารย์สมคิดเขามีบัญชีแล้วนี่ไม่ใช่เหรออุ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ่ะใครบอกผมใครบอกยังไม่เห็นบัญชีเลยเดี๋ยวไปส่องก่อนอ่ะต่ออย่าไปขอบัญชีเขาส่องนะกลมๆคือ30นะบวกลบลูกบ้าน2ชั้นบอกว่าทำไมคุณทักษิณจะต้องหย่าทั้งที่อยู่ด้วยกันหมายถึงกับคุณหญิงอ้อเหรอมันเป็นเรื่องของแทคติกทางกฎหมายมันต้องแยกร่างทางกฎหมายออกจากกันให้เป็นคนละร่างทางกฎหมายมันไปพันถึงธุรกิจมันไปพันถึงสมบัติมันเกี่ยวโยงกับธุรกิจกับสมบัติละกันง่ายๆเอาเป็นอย่างนี้สถานะของทักษิณเนี่ยมันล่อแหลมถูกไหมค่ะและขืนผูกกันเป็นแพตามกฎหมายเวลาเขาล่อทักษิณมันโดนไปถึงคุณหญิงอ้อด้วยถูกไหมล่ะค่ะถูกไหมก็ต้องอย่าก็ตัดตอนกันไปแต่ในทางพฤติในเขาก็ยังอยู่ด้วยกันเขาก็ยังเป็นผัวเมียกันนั่นแหละจบต่อไปต่อไปคุณอคชัยนะคะบอกว่าไม่เห็นอ๋อเขาบอกที่เราบอกว่าทักษิณยังเงียบไปเงียบไปหมายถึงว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเชื่อมโยงอะไรกับทางการเมืองเขาบอกไม่เห็นจะเงียบเลยนะครับเมื่อเช้ายังโพสต์ไปงานที่จีนอยู่เลยหมายถึงเขายังอยู่ในโลกโซเชียลแต่ว่าเขาไม่ได้จัดรายการวันจันทร์ใช่ไหมมันเดย์ที่มีการทอล์กการคุยความหมายที่ผมสื่อสารก็คือว่าบทบาทที่ลงมาทำเกมทางการเมืองลงไปประคองพรรคเพื่อไทยความหมายตรงนั้นไอ้เรื่องที่จะมีอะไรบ้างมันก็เป็นนี่มีคนบอกว่าจริงทั้งคุณสุริยะคุณสมศักดิ์มี power มากเพราะว่ามีเด็กเก่าในเพื่อไทยพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นนาคีก็บอกแล้วไงอ๋อนาโอเรียกนาคีเหรอ โอ้โหให้ราคาสูงมากนะเนี่ยอีกคนถามว่าถ้าดูดกันแบบนี้เป็นการหลอกลวงประชาชนที่ไปเลือกตั้งหรือเปล่าใครหลอกใครไม่รู้หลอกประชาชนหรือเปล่าอ่ะต่อเขาบอกคุณนายครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือพรรคที่ซื้อตัวสสแบบงูเห่าถือว่าเล่นการเมืองชั่วยิ่งกว่าซื้อเสียงตอนเลือกตั้งอีกนะครับคิดยังไงคะไม่คิดครับคุณสมปอง คุณสมปองบอกว่าทักษิณคงหยุดรอจังหวะที่จะมาก่อกวนใหม่อยากจะกราบเรียนนิดหนึ่งผมว่าบริบทของประเทศเรานาทีนี้มันไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ผู้ถืออำนาจตัวจริงสิ่งจริงของประเทศเขากล้าใช้อำนาจนะค่ะและใช้แบบเฉียบพลันหนักแน่นด้วยนะบอกได้แค่นี้ผมพูดได้แค่นี้ต่อทำไมคุณนายไม่คิดว่าเพื่อไทยจะดูดบ้างล่ะดูดไปไหนดูดไปไหนเหรอดูดไปไหนดูดไปไหนดูดไปตายด้วยกันเหรอเขาบอกหน่อยสิคุณนายงูเห่าสีส้มเป็นกลุ่มไหนหรือ นะรอโปรดรอสักครู่ข้างในก็เคลียร์กันอีกต่อตรงนี้นิดถ้ามีงูเห่าประชาชนสามารถฟ้องร้องสสคนนั้นได้หรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้แสดงว่าหลอกลวงประชาชนหมายถึงว่าคุณนายอยู่พักนี้เราไปเลือกเพราะอยู่พักนี้แล้วอยู่ๆคุณนายก็ถูกดูดไปด้วยเงินสัก 4-50 ล้านเงี้ยผมยุให้ฟ้องเราฟ้องได้มั้ยผมยุให้ฟ้องเออยุให้ฟ้องเลยยุให้ฟ้องยุเลยรับฟ้องไม่รับฟ้องฟ้องศาลไหนผมไม่รู้แต่ว่าฟ้องเลยคือสาระมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็น
ของการไปยื่นฟ้องแต่สาระมันอยู่ตรงที่เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่ากูรับไม่ได้ไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ทนแล้วค่ะถูกไหมนี่แหละอ่ะต่อคุณพัทรินข้อมูลหมาแก่เยอะโดนล่วงลับแน่ๆก็ถ้าคิดจะมาแฮกมาเจาะโซเชียลมีเดียของผมเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยมันไม่มีความลับหรอกต่อช่วยตามหาคนหายหน่อยครับคุณสุเทพหายไปไหนครับยังอยู่อืมช่วงนี้แกก็ทำตัวน่าสงสารนะทำไมอ่ะร่อนสารขอเงินบริจาคจากสมาชิกพรรคแล้วคนละกี่บาทนะ55บาท50บาท500ป่ะ500บาทอืม500บาท500บาท10คนเท่าไหร่ 5,000 5,000 100คนเท่าไหร่ 50,000 10,000 คนเท่าไหร่ 500,000 100,000 คนเท่าไหร่ 5 ล้านน่าสงสารนะตอนนี้ให้เขาไหม500ก็น่าสงสารไงก็เลยถามว่าให้เขาไหม500คุณผมเป็นอะไรคนใจดีหล่อสปอร์ตใจดีหน้าผมเนี่ยโง่มากอ่ะอ้าวเหรอไม่ได้เรื่องโง่หรือฉลาดเป็นเรื่องใจดีผมว่าหมานะผมไม่ใช่ควายนะถามอะไรอย่างนั้นไม่ก็เห็นบอกเป็นคนใจดีต่ออะไรขอเรื่องชูวิทย์กับปชปหน่อยผมอ่านชื่อไม่ออกอะไรจันโจบอกว่ารุ้นประมูลดิวตี้ฟรีหรือไม่หรือไม่ต้องลุ้นแล้วคะก็ไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะถ้าดิวตี้ฟรีนะก็เรียบร้อยแล้วตกลงว่าเขาก็ยอมแบ่งนะของภูมิภาคกับของสุวรรณภูมิก็แย่แล้วก็ล่าสุดมาก็ไม่ต้องเข้าข่ายพรบร่วมทุนด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเดินหน้าแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะสัญญามันจะหมดกันยา63เขาก็จะประมูลไปตามระเบียบที่เขาต้องการใช่ไหมไม่ต้องลุ้นแต่ยอมแยกแล้วเดิมเนี่ยเขารวมแพ็กเกจคือเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่มาด้วยตอนนี้เขาแยกสัมปทานเป็น2สัมปทานสัมปทานที่1ก็คือสัมปทานดิวตี้ฟรีเฉพาะสุวรรณภูมิค่ะสัมปทานที่2เป็นสัมปทานดิวตี้ฟรีของสนามบินต่างจังหวัดอีก4สนามบินอีก4สนามบินประกอบด้วยเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่ภูเก็ตหัดใหญ่แล้วก็ที่อีสานจังหวัดนึงมั้งใช่มั้ยอีสานยังไม่ใช่ถ้างั้นเหลือ3อ้าวดอนเมืองก็ไม่ใช่เชียงรายเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่เชียงรายน่าจะแค่สามมันน่าจะแค่สามคือเขาแยกเอางี้เขาเอาดิวตี้ฟรีของสามบินภูมิภาคมัดรวมเป็นหนึ่งสัมปทานแล้วก็แยกดิวตี้ฟรีของสุวรรณภูมิเป็นอีกหนึ่งสัมปทานเสร็จคิงพาวเวอร์อีกอ่ะหมายถึงทั้งหมดเลยเหรอใช่แยกเป็นสองสัญญาใช่อ่ะต่ออ่ะเอาเรื่องอื่นบ้างอ่ะไปกำลังจะหาพอดีถามว่าช่วยเอาทำไดเสียบที่ศีรษะคุณดนายดูดข้อมูลได้ไหมครับทำไมอ่ะอืมฮะทำไมเขาบอกข้อมูลเยอะไงโอ้ฮะขอบคุณฮะให้เกียรติอ๋อเขาบอกอยากจะให้ช่วยพูดถึงวิเคราะห์เรื่องคุณชูวิทย์กับพรรคประชาธิปัตย์หน่อยชูวิทย์กับปชป.ก็ไม่มีอะไรทำไมอ่ะก็ไม่มีอะไรอืมชูวิทย์ไปวิจารณ์เขาก็ด่ามาพอด่ามารู้จักเฮียชูน้อยไปเฮียชูก็ด่ากลับแต่ด่าแรงแต่ว่าล่าสุดด่ากลับนี่ด่าแรงนะอย่ามามัวต่อล้อต่อเถียงกับคนที่วิจารณ์เลยพรรคการเมืองมันเป็นอะไรที่เป็นสาธารณะสาธารณะย่อมที่จะวิจารณ์ได้แต่ต้องได้เวลาถูกคนอื่นถูกสาธารณะเขาวิจารณ์เขาจับต้องอย่าเสียเวลาตอบโต้คนที่วิจารณ์เลยเอาเวลาไปสำรวจตัวเองทำอย่างไรจึงแพ้อนาคตใหม่ทำอย่างไรจึงได้อย่างอนาคตใหม่ดีกว่าไหมโหดด่ากับแรงใช่แรงมากเลยไม่ใช่แรงเดี๋ยวขอตอบอันนี้นิดนึงนะคะบอกว่ามีคุณคนนึงมาบอกว่าบางเรื่องหมาแก่ก็วิเคราะห์พลาดเหมือนกับกรณีของอนาคตใหม่จะได้ไม่เกิน20เสียงอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงในฐานะที่เราก็เพราะเราทำงานของเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแค่อ่านหนังสือพิมพ์แต่เราต้องยกหูเช็คที่โน่นที่นี่นั้นข้อมูลมาจากการที่เราพยายามเช็คอยากจะบอกเรื่องอนาคตใหม่ต้องยอมรับว่ามันเหนือความคาดหมายทุกคนเอาง่ายๆแกนหลักๆแต่ละพรรคเนี่ยเขามีทำโพเอาพลังประชารัฐก็ได้แรกๆเลยเนี่ยโพมามันน้อยมากมันอยู่ที่ประมาณบวกลบ20แต่ประมาณไม่ถึงเขตใช่สสเขตที่จะได้แต่พอมาใกล้ๆเนี่ยประมาณ15วันกระแสมันเริ่มมาเอาง่ายๆพลังประชารัฐเขาทำโพ
โพลที่เขาทำนะยังมา 40-50 เลย 40-50 ที่พลังประชารัฐบอกว่ากระแสอนาคตใหม่มาแต่มันมาช่วงแบบ15วันน่ะหรือ1เดือนสุดท้ายคือต้องกลับเรียนนิดนึงผมก็ไม่ทราบว่าคนที่ส่งข้อความเข้ามาตรงนี้เพื่อนผมหรือเปล่าค่ะคืออย่างนี้การเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันพลิกตลอดเวลานะใช่แล้วมันมีเหตุมันมีปัจจัยที่เข้ามากำหนดทำให้เกมมันพลิกตลอดเวลาใช่โดย3วัน7วันสุดท้าย15วันแต่ว่าก่อนที่ผมจะตอบเรื่องนี้นะผมอยากจะยืนยันอย่างหนึ่งจำได้ไหมครับว่าก่อนเลือกตั้งเดี๋ยวเป็น2ช่วงก่อนวันที่8กุมภาใช่ไหมก่อนวันที่8กุมภาใช่ค่ะก่อนวันที่8กุมภา62เนี่ยเราเคยบอกว่าจับตาจะเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองระดับ10ริกเตอร์ในวันที่8กุมภาพอถึงวันนั้นมันก็เกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองจริงๆชื่อแคนดิเดตนายกของไทยรักษาชาติปรากฏชื่อทูลกระหม่อมหญิงมั่นใจว่าข่าววงในของเราไม่ได้พลาดครั้งที่2ก่อนวันหย่อนบัตรก่อนวันที่24มีนาคมไม่นานนะไม่นานนะผมไม่แน่ใจว่า15วันหรือ20วันเราบอกว่ามันมีดาว3ดวง มาทับกันค่ะอังคารใช่ไหมอาทิตย์และมฤตยูและมฤตยูจะทำมฤตยูอังคารนี่ความหมายคือทหารใช่ไหมทหารโอเคส่วนอาทิตย์นี่มันหลายนิยามนะแต่ว่าดาวมฤตยูเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช่ดาวโจรแต่ว่าดาวมฤตยูในความหมายทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนค่ะเกินคาดการเปลี่ยนแปลงที่เกินคาดถูกไหมเราก็ยืนยันว่ามันก็จริงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ใครจะคิดว่าประชาธิปัตย์จะเหลือแค่52ซึ่งกระแสโพลต้องยอมรับนะพรรคประชาธิปัตย์เขาทำแล้วพรรคตรงข้ามที่เป็นแต่ละพรรคการเมืองเขาจะมีการทำโพลไขว้กันของทุกพรรคที่เป็นคู่แข่งก็ไม่ได้คิดว่าประชาธิปัตย์จะมาล่วงขนาดนี้นะอย่างน้อย80ขึ้นไปถึง100ต้นๆครับพูดกันที่80บวกลบขึ้นไปถึง100ต้นๆแต่ไม่มีใครคิดมาก่อนมันหักปากกาเซียนที่ส.ส.ทั้ง2ประเภทของประชาธิปัตย์รวมแล้วเหลือแค่52ใช่ไม่มีใครคิดมาก่อนแล้วก็โพทุกโพแหกหมดก็คือพรรคส้มหวานทะลุพุ่งขึ้นมาได้ถึงระดับนี้80ถูกไหมใช่ไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะได้คะแนนดิบรวมทั้งประเทศในระดับ 6-7 ล้านค่ะ 6-7 ล้านคะแนนประชาธิปัตย์สถาบันเก่าแก่ยังได้แค่3 ล้านกว่าก็ทำให้ได้50กว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆถูกไหมว่าทีนี้กลับมาตรงนี้ที่วิจารณ์เราว่าเราวิเคราะห์ผิดทำนายผิดอะไรประมาณนี้ก็คุณแมวสาวบอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราพูดกันไปนั้นวิเคราะห์กันไปนั้นวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราเก็บจากทุกพรรคการเมืองซึ่งเขามีการทำโพลตัวเขาเองตลอดเวลาแล้วก็ไขว้ถึงของพรรคอื่นด้วยตลอดเวลาถูกไหมยืนยันว่าข้อมูลเราไม่ผิดแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในแต่ละช่วงเวลามันมีเหตุปัจจัยเข้ามากำหนดเยอะเช่นวันที่8กุมภาคือก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าที่หนึ่งของประเทศน่าจะเป็นเครือข่ายเพื่อไทยเพื่อไทยก็กวาดส.ส.เขตไทยรักษาชาติก็กวาดอะไรก็กวาดปฏิลิสปฏิลิสของไทยรักษาชาติบวกด้วยเขตของเพื่อไทยเกิน200เพราะเผื่อจะแตะ250ใช่มีโอกาสด้วยมีโอกาสแตะ220-250เผื่อมีโอกาสแตะ250คือครึ่งหนึ่งของทั้งสภาผู้แทนเรียกว่าดับฝันลงตู่ดับฝันพลังประชารัฐโดยสิ้นเชิงค่ะถูกไหมทุกคนก็วิเคราะห์กันออกมาในแนวนั้นคือกระแสมันปูมาจริงๆแต่พอมาวันที่8เสนอชื่อทูลกระหม่อมตอนเช้านะตกกลางคืนมีพระราชโองการค่ะคืนวันนั้นเองเกมเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงใครเลยจะคาดคิดว่าทักษิณจะเล่นเกมนี้จะทิ้งไพ่ใบนี้และใครจะคิดมาก่อนว่าตกกลางคืนของวันนั้นจะมีพระราชโองการใช่ไหมค่ะถูกไหมเกมเปลี่ยนเลยเกมเปลี่ยนใครก็ไม่คิดมาก่อนว่าในงานเลี้ยงฉลองสมรสของอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณที่
หนีไปจัดที่ฮ่องกงใครก็ไม่คิดว่ากลางงานแต่งองค์อิงที่ฮ่องกงจะได้เห็นภาพหญิงใหญ่กอดกับทักษิณในบทดลที่ภาพหญิงใหญ่กับทักษิณกอดกันโดยธรรมเนียมของฝรั่งโดยธรรมเนียมของฝรั่งไม่มีอะไรทางชู้สาวนะค่ะโดยธรรมเนียมทางฝรั่งแม้กระทั่งโดยธรรมเนียมอ้างเป็นธรรมเนียมทางฝรั่งแต่ภาพนั้นเนี่ยมันมีพลานุภาพในการพลิกเกมการเลือกตั้งอย่างมากมายมหาศาลคืนวันเสาร์ที่23มีนาคมมีพระราชโองการอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ตอบฝาโลงอะไรบางประการโอ้เยอะพูดไปแล้วมันก็ต้องบอกการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าที่คุณได้มันมีตัวทำให้เกมพลิกเยอะมากตลอดเวลาเลยนักการเมืองหลายพรรคเองเขาบอกว่าต้องปรับเลยเหมือนกันท่าทีของการหาเสียงเพราะว่าการเนี่ยมันเป็นหักทฤษฎีหลายอย่างเหมือนกันนะการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไปคิดกันเยอะทุกพรรคเขาบอกเหมือนกันโอเคอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมนอกเหนือความคาดหมายและคาดไม่ถึงแทรกเข้ามาเป็นระยะที่เมื่อกระแทกเข้ามาเปลี่ยนอย่างเช่นวันศุกร์อย่างวันศุกร์22สิศุกร์22มีนาคม23 22ศุกร์22มีนาคมภาพหญิงใหญ่กับทักษิณกอดกันและกระจายไปถึงเมืองไทยคนรู้ไหมปะทุอารมณ์แรงถึงขั้นเขาทำภาพเหี้ย2ตัวยืนกอดกันยืน2ขาแล้วกอดกันแล้วก็ส่งต่อกันทั้งโซเชียลมีเดียคุณคิดดูแล้วกันคนไทยเนี่ยยังไม่เปลี่ยนผ่านคนไทยยังมีความเป็นสังคมจารีตสูงมากมันมีหลายอย่างที่เข้ามาและทำให้การวิเคราะห์หรือโพลเนี่ยมันสะบัดเข้าใจไหมครับคือเมื่อคืนผมก็เจอคนบางกลุ่มก็พยายามจะเอาเป็ดเอาตายผมให้ได้ชี้หน้าผมเนี่ยก็เคยวิเคราะห์ผิดก็เคยสบประมาทเขาไม่ใช่เหรอว่าพรรคส้มหวานจะได้แค่นั้นแค่นี้และดูสิเขาได้ตั้งเท่านี้ผมก็ขี้เกียจเถียงเพราะเดี๋ยวมันจะยาวค่ะถูกไหมอ่ะต่อเขาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยรอหลังวันที่9พฤษภาแล้วมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ตั้งไหมบอกก่อนนะสังเกตอาการของลุงตู่ช่วงนี้ไหมผมว่าแกค่อนข้างจะต้องกลั้นอารมณ์ตามสมควรนะผมรู้สึกกับผมอย่างนั้นนะอ่ะต่ออำนาจที่แท้จริงของพลังประชารัฐคือใครครับอำนาจที่แท้จริงของพลังประชารัฐคือใครครับคำว่าอำนาจที่แท้จริงหมายถึงว่าผู้ถืออำนาจหรือคู่อำนาจที่แท้จริงอย่างนั้นใช่ไหมช่วยอธิบายมาก็น่าจะผมว่ามันเจือสมกันระหว่างทหารกับนักเลือกตั้งอาชีพคือส่วนผสมคือส่วนผสมหลักๆของมันมีสัก 3-4 ก้อนใหญ่ๆก็แล้วกันคู่อำนาจนะก้อนที่1ก็เป็นก้อนทหารอันนี้แน่นอนถูกไหมก้อนที่2ก็คือก้อนของนักเลือกตั้งอาชีพเช่นสมศักดิ์สุริยะและอื่นๆอีกมากมายวิรัติรัตนเศรษฐ์อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมอาจจะมีพวงเพชรชุดละเอียดพวงเพชรไม่เกี่ยวพวงเพชรนี่เขาอยู่ทางไทยรักษาชาติดังนี้เป็นต้นอยู่ไทยรักษาชาติค่ะก้อนที่3เนี่ยก็คือก้อนของอาจารย์สมคิดก็มีหลายกลุ่มถูกไหมค่ะมันจะมีก้อนเล็กๆก้อนที่4ก้อนเล็กๆที่โผล่มาทีหลังนะคือก้อนของกปปสเก่าหลายคนก็มองว่าก้อนนี้อย่างเช่นณัฐพลธีปสุวรรณพุทธิพงศ์ปุณกันสกุลทีพัทยกุลกปปสเก่าพลพรรครักนกหวีดชนชั้นทองคำอะไรประมาณเนี้ยพวกเนี้ยเข้ามาโดยอาจารย์สมคิดในที่สุดแล้วผมว่าไม่ใช่กลุ่มนี้เข้ามาโดยดีลเมเกอร์ที่มียศนำหน้าว่าพลตรีชื่อย่อนอหนูมาละสอนย่อเดี๋ยวไปถอดรหัสเก่งเยอะเนี่ยนอหนูคนเนี้ยเป็นลูกเขยของนักการเมืองเก่าคนหนึ่งค่ะเป็นนักการเมืองเก่าที่รกรากสาแหลกอยู่แถวลพบุรีนอหนูคนนี้เป็นคู่เขยเดี๋ยวเรียกว่าคู่เขยต่างคนต่างเป็นลูกเขยเขาเรียกคู่เขยใช่ไหมคู่เขยเขาเป็นคู่เขย
ของใครบางคนมึงเช็คดูให้ดีสิลองค่อยๆนึกเดี๋ยวจะนึกออกพี่เมียหรือน้องเมียก็ไม่รู้ของของนอนหนูคนเนี้ยก็ทำงานอยู่ในกทม.พอแล้วจบพอละนี่นี่มีคนพูดถึงหมออีทีหมออีทีเสียชีวิตแล้วนะใครนะเขาบอกว่าหมอดูอีทีจำได้ใช่ไหมตายแล้วเขาบอกว่าจำหมอดูอีทีดูดวงคนไทยก่อนตายได้ไหมคะตอนนั้นช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ท้ายๆบอกว่าเมืองไทยหลังจากดีจะเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อำนาจเก่าจะหายไปอย่างสิ้นซากและเศรษฐกิจการเมืองจะพัฒนาไปอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะรอดูแล้วกันอีกทีสิเขาทำนายไว้อ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเห็นนะเร็วมากเขาทำนายว่าหลังจากยุคยิ่งรักชินวัตรประเทศหลังจากดีก็จะเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อำนาจเก่าจะหายไป อย่างสิ้นซากหายไปอย่างสิ้นซากด้วยใช่ครับว่าหนึ่งเดี๋ยวคีย์เวิร์ดอยู่ที่เมืองไทยหลังจากดีแล้วจะมีการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่สองคำมั้งคำที่หนึ่งก็คืออำนาจเก่าอำนาจเก่าจะหายไปอย่างสิ้นซากและเศรษฐกิจการเมืองถึงขั้นสิ้นซากเลยนะสิ้นซากเลยต้องใช้คำว่าอย่างสิ้นซากใครที่อยู่มา 4-5 ปีนับเป็นอำนาจเก่าได้ไหมเอาถ้าเคยอยู่มาก็ต้องเก่าไหมไม่รู้สิถ้าอยู่ที่ยุคไหนยุคไหนใครก็ตามใช้งานมาประมาณสัก5ปี5ปีนิดๆหรือ6ปีก็ได้ถือว่าเป็นของเก่าแล้วหรือยังก็จะมองว่าเก่าก็ได้นะแล้วจะสิ้นซากไหมอ่ะนั่นสิสงสัยมันจะไม่สิ้นซากเอาไม่รอดูมีคนพูดถึงท่านองคมนตรีอัมพรกิติอัมพรว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนกลางที่ทุกคนให้การยอมรับมีโผล่มีชื่อดร.กบดร.อัมพรกิติอัมพรอีกอะไม่เอาละ no comment no comment ดีกว่าประเด็นนี้มันอ่อนไหวเกินไปไม่เอาพอจบนี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนะตามสมควรแก่กรณีหรือจะเอาเดี๋ยวนะสุดท้ายอำนาจเก่าตอนที่ทำนายคืออำนาจเก่าเดี๋ยวนี้มีเขาไปหาอำนาจเก่าหายไปเก่าแบบไหนอ๋อมีคนถามมาใช่ถูกต้องนิยามของคำว่าอำนาจเก่าพูดได้ชัดสิอำนาจเก่าอำนาจไหนก็เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูคำทำนายของหมอดูอีกทีเดี๋ยวเขาไปทำการบ้านมานะย้ำนะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ขอปลีกวิเวกนิดหนึ่งเพราะมีภาระบางประการวันนี้เราทำหน้าที่แล้ววันนี้ก็ชดใช้ให้แล้วนะครับก็วันนี้ตามสมควรนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแต่พรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติเจาะลึกทั่วไทยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะคะ